เจนนี่แบล็คพิงค์นะคะโพสท่ายากค่ะแบบนี้บลิ้งก็ลำบากนะสิคะเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกค่ะว่าก้านมะยมในมือสั่นทันทีเลยนะคะเอ๊ะหรือว่าแค่ก้านอาจจะไม่พอนะคะมากันทั้งต้นกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ยดูท่าโพสของเธอนะคะกินขาจริงๆค่ะสมกับเป็นวงนางแบบจริงๆเลยนะคะสำหรับ4สาว Blackpink ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะตบเท้ากันครึ่งปกนิตยสารกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะโดยทุกๆเดือนนะคะก็ต้องมีพวกเธอค่ะทั้ง4คนนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็สำหรับเดือนกันยายนนี้ค่ะก็มีทั้งของจีซูแบล็คพิงค์แล้วก็เจนนี่ด้วยนะคะสองคนเนี้ยนำทีมเลยนะคะแล้วก็ภาพที่คุณกำลังดูอยู่นี่นะคะเป็นภาพมาจากแอลเกาหลีค่ะฉบับเดือนกันยายนนี้แหละค่ะที่มีการถูกเผยแพร่ออกมานะคะทั้งภาพแล้วก็คลิปนะคะเป็นคลิปโปรโมทนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการร่วมงานกันนะคะของเจนนี่แล้วก็เฮรานะคะซึ่งเธอก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ค่ะแน่นอนค่ะว่ายอดขายเฮราเนี่ยถล่มทลายมากๆเลยนะเรียกว่านะคะตั้งแต่มีเจนนี่แบล็คพิงค์เป็นพรีเซนเตอร์นะคะยอดขายของเขาเนี่ยก็พุ่งกว่า 30-40% กันเลยทีเดียวค่ะและก็แน่นอนค่ะมาในลุคนี้ของเธอนะคะก็มีการนะคะโฟกัสไปที่ลิปสติกด้วยนะคะน่าจะเป็นสีใหม่นะก็งานนี้ค่ะก็คงจะโซลเอาท์ในเวลาอันรวดเร็วอีกเช่นเคยค่ะส่วนทางด้านจีซูนะคะเธอก็ไปขึ้นปกนิตยสารนะคะให้กับทาง Marie Claire ค่ะก็มีทั้งภาพแล้วก็คลิปโปรโมทออกมานะคะก็เป็นภาพสวยๆของเธอนะคะแอดก็เลยรวบรวมเอามาให้ดูด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกได้ว่าปังกันทั้งคู่เลยนะคะจับจอนะเต็มหน้าแผงหนังสือเลยนะคะสำหรับ4สาว Blackpink เนี่ยมาตลอดเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าโพสต์ของเจนนี่ค่ะก็คงจะนะเฟี้ยวฟ้าวขึ้นทุกวันเลยนะคะก็สุดยอดค่ะเอามาให้ดูด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณราคาคิดเห็นยังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า